ขบวนน้องกีเผายุทธมวยบุรีรัมย์ครับอายุ21ปีเจอกับเมธีเจดีพิทักษ์มวยราชบุรีครับฉายาแข้งมังกรหรือแข้งมังกรทองจากเมืองโอ่งมวยคู่นี้เจอกันครั้งแรกที่เวทีราชดำเนินครับเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ซึ่งผ่านมาไฟนี้เป็นไฟที่2ของทั้งคู่ครับมีการต่อน้ำหนักกันด้วยนะครับมวยคู่นี้นำขบวนนั้นต่อน้ำหนักให้เมธีเจดีพิทักษ์4ปอนด์ครับตัวเองต่อย128ให้คู่ต่อสู้ต่อย132เจอครั้งแรกนั้นนำขบวนจอมไถนานั้นชนะอุดวิทย์ที่ราชดำเนินครับสึกเกียรติสิงห์น้อยนี่ไฟที่2ครับจับตาดูครับมวยคู่นี้โหดอย่างไรครับจึงได้ชื่อว่าโหดทะลุผ้าใบฟันศอกครับจามศอกแล้วเมาแล้วครับเมธีโอ้โหกรรมการนายแยมนายแยมชาครับนับแล้วครับเข้าห้ามชาไล่ของมุม4ไล่ของ5 6 7 8นับถึง8ครับยังเมาอยู่จามด้วยศอกครับจามศอกแล้วครับนำขบวนเอาศอกมาฟันแล้วครับโหดอย่างไรครับมวยคู่นี้จามศอกจามศอกลงคาสามเหลี่ยมเลยครับนับครับนับที่2 3 4 5 6 7 8 2นับแล้วครับ2นับรอดไม่รอดครับท่านผู้ชมจับตาดูครับโยนเข่าลอยลงแล้วโอ้โหดูครับหัวจิตหัวใจนี่คือสัญชาตญาณนักสู้ของนำขบวนน้องกีเผายุทธครับอย่าว่าโหดเลยครับชมภาพช้าเป็นสัญชาตญาณของนักสู้ครับจามด้วยศอกนะครับมีศอกขวาแล้วนี่คือศอกยามครับจามศอกขวานั่นเข้ากะโหลกเลยนะครับอัปเปอร์คัตเจอจะงอยคางครับนายแยมปราดช้าไปนิดเดียวครับภาษามวยเรียกว่าแยกไม่ขาดนะครับจังหวะแรกนับ4ครับไล่เข้ามุมครับแล้วนับถึง8นับแรกครับเอาศอกมาจามคู่ต่อสู้ครับนี่ไฟที่2ของทั้งคู่นะครับเมธีนั่นแม่แพ้ไฟแรกมาแบบคล่องกิจคล่องใจเลยครับวันนี้เตรียมมาเต็มที่ครับอาจารย์ประโมทเอาศอกจามมาแก้ครับมาแก้แข้งซ้ายมังกรทองจากราชบุรีครับจามด้วยศอกจามเข้ากะโหลกเลยนะครับช่วงแรกนั้นนายแยมห้ามไม่ขาดครับช้าไปนิดเดียวครับภาพที่ออกมาก็เลยดูว่านำขบวนน้องกีพอหยุดนั้นโหดที่จริงแล้วคือสัญชาตญาณของการต่อสู้เลยครับตรงนี้ครับดูครับนี่คือศอกยามครับคู่แข่งก็ศอกขวานโดนตรงนี้นะครับถึงสุดแล้วนะครับดีว่าเกี่ยวเชือกเอาไว้ได้ครับจังหวะนายแยมเข้าไม่ทันครับตรงนี้นายแยมเข้าช้าครับตรงนี้ต้องนับแล้วนะครับแต่ว่าในขณะที่นำขบวนอยู่ด้านหน้าครับนายแยมเข้าด้านหลังครับเข้าทางด้านซ้ายจึงโดนซ้ำนะครับดูครับโดนหมัดขวาตรงนี้ครับภาพที่ออกมาตามสื่อต่างๆก็มองดูว่านำขบวนน้องกีพยุทธ์นั้นโหดนี่คือสัญชาตญาณการต่อสู้ครับโดนหมัดขวาหงายเลยนะครับเป็นช่วงจังหวะที่นายแยมเข้าไม่ทันครับนับแรกครับนี่คือคู่มวยโหดทะลุผ้าใบครับอาจารย์ประโมทเอาศอกมาแก้แข้งซ้ายครับในขณะที่เมธีเจดีพิทักษ์นั้นยังไม่มีสิทธิ์ใช้แข้งซ้ายซึ่งเป็นอาวุธถนัดของตัวเองครับตรงนี้เข้าสามเหลี่ยมและนี่คือเข่าลอยอวสานครับโดนตรงนี้จุกแล้วนะครับสองนับแล้วครับเมธียังมึนยังงงอยู่ครับโดนตรงนี้นะครับสภาพการทรงตัวนั้นไม่ทำงานแล้วครับอีกมุมนึงครับมีหลายมุมครับจามศอกตรงนี้ครับเข้าขมับนะครับโอ้โหอาจารย์ประโมทนี่ถือว่าแก้แข้งซ้ายมาดีครับประชิดติดวงในให้คู่ต่อสู้เตะไม่ได้แล้วฟันด้วยศอก